กว่าแฟนฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตมาฉันได้ข่าวว่าเฮียเบิ้มจะส่งให้กิรินปวสใหม่เหรอครับเอ้าทำไมเกไม่เรียนต่อวะจะเรียนทำไมครับแปลเรียนจบแล้วเฮ้ยจริงอ่ะครับถ้าอย่างนั้นขอดูใบจบปวสหน่อยสิไม่มีครับไม่มีไม่มีทำไมอ่ะก็แปลเรียนจบแล้วแต่แปลไม่ได้ไปสอบอะครับนะโอ้ยไม่ได้ไปสอบแล้วมันจะเรียนจบได้ยังไงเฮ้ยไอ้แปลตั้งแต่แปลเรียนครบทุกคาบเลยนะครับเข้าครบทุกวิชาเรียนครบเลยถามอาจารย์แล้วด้วยว่ามีอะไรจะสอนอีกไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีนี่ไงครับเรียนจบแล้วใช่ชีวิตแกจบเลยศูนย์กลางจากการศึกษาจริงๆนะไอ้แปลอุ้ยยิ่งคุยกับแกนี่ฉันงงและฉลาดขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่น่ามาคุยด้วยเลยนี่ขอเครื่องปรุงหน่อยเร็วนี่น้ำจืดน้ำปลาค่ะกินให้อร่อยครับผมเดี๋ยวน้ำตาลหายไปไหนอ่ะโอ้ยก็เห็นกระหนุงกระนิงกันสว่านน้ำตาลก็คงไม่ต้องแล้วมั้งหมั่นไส้อย่าไปสนใจเลยนะตัวเองคนขี้เหล่ก็มักจะขี้ฉาแบบนี้แหละโอ้ยตัวเองช่วยก็ด้วยช่วยก็ด้วยน้องๆเจอหายงอนพอล่าแล้วเหรอไหนบอกว่าจืดดูแปลกๆไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเราอย่าเพิ่งแต่งงานกันได้ไหมอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับตัวเองนะแต่เขาไม่ได้อยากให้ตัวเองเอาอนาคตมาเสี่ยงอ่ะถ้าเกิดเราแต่งงานกันไปแล้วเกิดแฟนคลับรับไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าแฟนคลับเขารับไม่ได้ก็เรื่องของเขาให้เวลาเขาหน่อยนะจืดเขาจะทำให้แฟนคลับทุกคนรักเขาให้ได้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะแต่งงานกันมันก็ไม่สายแค่ตอนนี้เขารักตัวเองคนเดียวไม่พอใช่ไหมแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันครับนะคือวันก่อนเนี่ยพี่วัลล่ายังบ่นๆกับผมอยู่เลยว่าพูดถึงเรื่องแต่งงานขึ้นมาทีไรนะพี่จือก็จะทำเป็นแบบยุ่งๆหรือว่าแถเปลี่ยนเรื่องไปอยู่ดีวันนี้ก็รักกันนะเชอรู้ค่ะว่าเพราะอะไรเพราะของกินไงคะเวลาของกินมีกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยเชอโกรธใครมาก็ลืมหมดอะค่ะให้น้องเชอจ้ะสองคนนี้เขาไม่เสื้อรวดเหมือนหนูหรอกค่ะลูกพี่ว่านะสองคนเนี่ยเขาต้องเคลียร์กันจนหายงอนกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจะใช่ก็ได้เนาะเนี่ยพอล่าพอล่าไอ้เบนซ์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มันจะแต่งงานมันฝากชวนแกด้วยการ์ดขอบคุณนะเออนะไอเนี่ยผัดพริกแกงหมูกรอบวันนี้นางลี่ทำอร่อยนะเนี่ยพอล่าชมแกเว้ยเฮ้ยวันนี้เลยเฮ้ยนี่ฉันเพิ่งเปลี่ยนสูตรใหม่อ๋อเหรอแกชอบเหรอเออดีนะเนี่ยเอาไปเลี้ยงในงานแต่งกันไหมเออโอ้ยดีเลยค่ะงั้นอย่างนี้เราก็เอาเป็นเค้กหมูกรอบ9ชั้นเลยดีไหมคะโอ้ยขนาดนั้นคะเนี่ยนี่จะเค้กอะไรก็ช่างแต่ว่านักร้องประจำงานแต่งงานเนี่ยผมจองไว้แล้วต้องเป็นผมแต่เพียงผู้เดียวแต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมาเขาหากันจนเจอแกหาทีไม่เจอไอ้สันร้องก็เพี้ยนไม่สนว่าชีวิตมีลูกคู่ซะเลยลูกคู่ตัวเองเขาลืมว่าเขานัดเพื่อนเอาไว้อะไปก่อนนะเอ้ยเอาแล้วลาดหน้าว้ายจะคุยเรื่องแต่งงานอะไรกันนักหนาคะเนี่ยเอ้าทำไมจะคุยได้ล่ะพี่เป็นอะไรก็เห็นคุยกันดีๆกันหนุ่มกันหนิงอยู่ไม่ใช่เหรอตกลงยังไงก็ที่คุยกันได้เนี่ยเพราะเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานไงคะเอ้านี่อะไรนะโอ้ยนี่การงานแต่งนี่ก็โหเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวหมูกรอบนี่แหละมันร้องเพลงงานแต่งโอ้ยไม่สังเกตอาการบ้างเลยยังไงคะว่าก็ไม่รู้ก็เห็นก็หันหลังให้อยู่ก็จะไม่รู้ล่ะนึกว่าตกลงเรื่องงานแต่งกันใช่ที่ไหนละนะเอ้านาลัยเออว่าไส้กรอกไหมคะ
อุ๊ยตายแล้วเหลืออยู่3เม็ดทำไมชวนกินเอ้าหนูไม่ได้ชวนค่ะหนูถามเผื่อน้าไปซื้อกินเนี่ยหนูจะได้ฝากซื้อเพิ่มนี่นะถึงไส้กรอกหนูจะเหลือน้อยนะคะแต่ไส้กรองหนูมีเยอะนะแหมแหมแหมเนียนขายของนะเธอเนอะเนียนจริงๆนะมีเยอะจริงๆนะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของเครื่องกรองค่ะเออจะว่าไปนะจันอ่ะให้น้าไปดูไส้กรองให้เขาหน่อยน่ะเอางี้เดี๋ยวน้าไปถามน้าจันนะว่าที่บ้านเขาอ่ะใช้รุ่นอะไรอยู่ได้ค่ะน่ารักที่สุดจ้านี่ค่ะงั้น3เม็ดที่เหลือเนี่ยหนูให้ให้มันเลยนะมีเขาเรียกว่าผมอยากให้พี่คุยกับพี่จืดจริงๆนะพี่สตรอเบอรี่ร้านนี้ฉ่ำมากคือปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะคลาคาซังเว้ยพี่เนื้อปูสุกคือพี่ทั้งคู่เนี่ยมันต้องแถกันต่อหวานอมเปรี้ยวว้ายนี่ก็ขยันพูดขยันคายจังเลยนะคะไอ้มุกปิดปากผมเนี่ยพี่เล่นกับผมบ่อยแล้วบอดี้แอมคอยดอกไอ้ที่ผมพูดกับพี่ผมจริงจังนะคือผมพยายามให้พี่อ่ะเคลียร์เขาจริงๆไม่งั้นมันก็ไม่จบสักทีไม่ต้องพยายามเลยค่ะยังไงซะพี่ก็จะไม่มีทางพูดเรื่องแต่งงานต่อหน้าจืดอีกสักวันหนึ่งเขาคงเข้าใจแล้วค่ะว่าพี่หวังดีกับเขาอ่ะเอ้าพอล่าแล้วถ้าจืดเขาไม่เข้าใจล่ะปัญหามันจะไม่เลือรังเลยจ้ะพอล่ากินดีคนเลยมันจ้องเม็ดเดียวไม่พอแบบไม่ต้องทั้งกล่องจ้ะมือไปโอ้ยเล่นกับคนเห็นแกกินว่าไม่ได้อยากไม่ได้ชอบเรื่องนี้โฮ้ยเดี๋ยวน้องซันนี่นะไม่ต้องมาสนใจเรื่องพี่แล้วค่ะเขาไลน์มาคอนเฟิร์มงานงานอะไรอ่ะงานเลี้ยงผู้บริหารน้ำผลไม้เอฟรุตค่ะเขาจะจ้างน้องซันไปเป็นพิธีกรโอ้น้ำผลไม้เอฟรุตนี่มันระดับประเทศเลยนะมหาชนเลยนะพี่โหเอ็นเรานี่มันก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคืออย่างงี้พอดีเขาหมดเงินไปกับการจ้างพรีเซนเตอร์ค่ะเขาก็เลยเหลือค่าตัวให้พิธีกรถูกๆอ่ะจะเย็นนี่ยังไงน้องซันก็ต้องเต็มที่นะคะมันไม่แน่นะเกิดเขาเห็นแบบลีลาการทำงานของน้องซันแล้วเขาถูกใจอาจจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปก็ได้เวลาไม่ต้องห่วงเลยไอ้เราเนี่ยมันก็ชอบกินน้ำผลไม้ซะด้วยผู้บริหารได้วาวุ่นแน่ทีนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเฉลิมฉลองยอดขายครบ 1,000 ล้านบาทของน้ำผลไม้เอฟรุตครับบอมเมอร์เอฟรุตนะครับเป็นน้ำผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับสมกับสโลแกนที่ว่าเอฟรุตดีที่สุดอร่อยจนหยุดไม่ได้โอ้โหอะไรจะแอนขนาดนั้นเฮ้ยบักตั้งกระดกอะไรขนาดนั้นล่ะคะก็ตามสโลแกนนะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้ธรรมดาต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนมันแท้ของเอฟรุตตั้งแต่เด็กจนโตเลยเด็กคนอื่นนะครับเกิดมาร้องอูแวอูแวแต่น้องซันเกิดมาร้องเอฟรุตเอฟรุตก็อูแวเนาะแต่ว่าร้องอูแวอูแวให้แม่เนี่ยไปหยิบเอฟรุตให้กินตกลงแกจะเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นตลกคาเฟ่นะฮะเออาคัมเออาคัมตลอดเลยคือผมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบฮาบ้างแล้วก็อวยบ้างแบบนี้ผู้บริหารชอบรับรองประทับใจแน่นอนถ้าผมพูดว่าน้ำผลไม้ทุกคนพูดว่าเอฟรุตนะครับน้ำผลไม้เอฟรุตน้ำผลไม้เอฟรุตน้ำผลไม้ดีฟรุตดีมากเฮ้ยดีอะไรเอฟรุตดิพี่ฉันไม่ได้พูดถึงงานแกฉันพูดถึงงานของฉันนี่เฮ้ยบุ๊คบินเจ้าเห็นโฆษณาให้ดีฟรุตใช่ครับนี่พวกผมเพิ่งไปรับบีฟกันมาเลยนะฮะบักวินทำโฆษณาให้ดีฟรุตบักสั้นเป็นพิธีกรให้เอฟรุตป้าเจ้าสองคนดิเฮ็ดงานให้คู่แข่งกันได้ดิอีหยังก็สิบังเอิญปานนั้นเฮ้ยพี่จะไปพูดยังไงก็ไม่ได้นะนี่ต่อให้มันจะเป็นน้ำผลไม้เหมือนกันก็จริงนะผมจะดูจากชื่อชั้นเนี่ยมันห่างกันเยอะผมนี่เอของพี่วินเนี่ยดีแต่มาทีหลังเนี่ยปังกว่าเยอะเว้ยแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าดีดีแบบเกรดดีด็อกป่ะโอ้โหเกรดเอไอเกรดเอที่บอกว่าเครื่องดื่มที่ดีที่สุดแต่ไปหยุดที่ชักโคกเหรอสโลแกนพี่ก็ดีฟุตดื่มได้ทุกวัยจบที่โลกไปทุกคนเฮ้ยเศร้า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 สีเทียนกันฮะสีแดงยังฮะเป็นเจ้าของบริษัทเหรอแข่งกันเองก็ตอนนี้ค่ะฉันอยากจะขายคอนเซ็ปต์ที่ว่าเปลี่ยนความจืดชืดในวันธรรมดาให้เป็นความสดใสด้วยการดื่มดีฟุตนี่ฮ่าฮ่าไอ้บอมครับสาน้ำมาได้พี่มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าผมสาพี่เนี่ยพี่จะไม่เอาเรื่องผมใช่ไหมเออส
ายมาเฮ้ยนิดนึงถ้าผมสาดพี่จริงๆเนี่ยพี่จะไม่เตะผมแน่ใช่ป่ะบอกว่าสาดก็สาดมาเถอะนะอุ้ยผมไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ยเอ้ยตกใจเสียงเออว่าแต่พี่ให้ผมสาดพี่ทำไมครับถามเบิ้งนี่พี่บินเขาทำอะไรหรือว่าอากาศร้อนแล้วจะเพี้ยนค่ะเฮ้ยไม่เพี้ยนหรอกแต่พี่มาได้ไงเนี่ยฉันจะใช้ลูกเล่นนี้ในโฆษณาด้วยนะฉันจะให้ตัวละครเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวธรรมดาแทนความจืดชืดแล้วพอโดนน้ำสาใส่ปุ๊บนี่โลโก้ดีฟุตก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกับว่าเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปแล้วได้รับความสดชื่นไปทั้งตัวโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่วินขอบคุณนะพี่วินแค่นี้เนี่ยเราก็ได้ไอเดียไปเอาใจลูกค้า A-Food ละนี่อย่าบอกนะว่าจะลอกไอเดียเสื้อคุณวินอะพูดเลยตบปากเลยตบปากเลยอ๋อใครจะตบปากตัวเองอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าลอกเขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจเราอะมันงานเลี้ยงภายในแต่เขาโฆษณาระดับใหญ่โตไม่เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกเฮ้ยนี่ยังไงนี่ฮะแอบฟังป่ะผมแค่จะพาพี่บัลล่ามาพึ่งแดดอ่ะใช่ค่ะรู้สึกอากาศขึ้นนี่ไปคุณนะคะไม่ใช่ตัวขึ้นลาหมดแล้วไปพึ่งนะป้าป้าโอ้ยตอนเมื่อกี้ตบเมื่อกี้ตบซะเลยยังไงนะมันตบซะเลยไม่ได้ตบแรงนี่แป้งผัดผักที่แกสั่งนะเอาข้าวเปล่าไม่เอาแกกินเลยฉันอิ่มแล้วแปงหมายความว่าแปงจะเอาข้าวเปล่าโอ้ฉันจะไปรู้หรือว่าแกจะเอาหรือไม่เอารู้ว่าแกจะกินผักเพียวๆก็ได้นี่แปงหมายถึงแปงจะสั่งข้าวเปล่านะจานนึงนี่ไม่รู้เรื่องอะครับเนี่ยรู้แต่อย่ากวนมีอะไรป่ะอ้าวเป็นไงเข้าใจถึงความรู้สึกยังไงแปงเข้าใจอะไรอะในชีวิตนี้แปงไม่เคยกวนน้าเลยนะโอ้โหไอ้นี่ถ้าเกิดเตะนี่ตัวแกจะพองไหมวะโอ้โหเห็นเป็นปลาปักเป้าตัวน้อยๆไงเนี่ยท่านแน่น้องเอิร์ธแอบมานั่งแชทจีบสาวคนไหนอีกเนี่ยโอ้ยสาวเสืออะไรกันครับนะนี่คุยกับผู้ชายอยู่อะนี่เผลอแอบดูดก้นน้องซันไปทีเดียวติดใจเปลี่ยนทางได้เหรอไม่เลยอย่ามองนะว้าวอนแบบนั้นนะเว้นก้นน้าไว้สักคนหนึ่งนะประเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดจะไปไหนแล้วจะไปร้านอื่นครับนะร้านเนี้ยมันเลอะเทอะโอ้ยนั่งก่อนโอ้ยยิงอย่างอยู่พูดถึงทำไมเนี่ยโอ้ยไม่เอาเอาจืนโทษทีนะครับคุณเอิร์ธที่ผมนัดมากระทันหันนะครับไม่เป็นไรเลยยินดีอยู่แล้วว่าแต่จืดจะคุยร้านนี้เลยไหมโอ้ที่แท้ก็นัดกับจืดนี่เองอ่ะใช่ครับนี่คุยกันที่นี่เลยนะไม่ต้องไปไหนไกลหรอกและอย่างเราอยู่กันหลายคนเผื่อจะได้ช่วยกันออกความเห็นเนาะนั่งเลยนั่งเอาความจริงน้าอยากรู้อ่ะนั่นว่าหาแล้วเชียวไม่เป็นไรครับคุยที่นี่ก็ได้ครับโอเคจะเริ่มยังไงดีคือตอนที่คุณแพลวเขาปฏิเสธจะแต่งงานกับคุณเอิร์ธนะครับทำไมคุณเอิร์ธถึงยอมรับได้ครับจะตอบยังไงดีคือแพลวเขาเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาที่ผมเองก็แอบรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยไม่ใช่การยอมรับมันคือการเข้าใจแต่ผมก็เข้าใจพอล่าเขานะครับเขากลัวว่าการแต่งงานจะเป็นผลกระทบกับงานกับแฟนคลับแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับก็คือทำไมเขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของผมครับเรื่องนี้ผมว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกนะมันแค่มองกันคนละมุมมากกว่ามันก็จริงนะทุกวันนี้นะน้ากับเหยียดบุ๊กเนี่ยอยู่กันคนละมุมเลยมันมุมน้ำเงินน้าเนี่ยมุมแดงนี่แอนี่แอนี่แอนน้ำมันเลยใช่ไหมเออไม่ใช่เหยียดนะอะไรกันงั้นผมขอถามหน่อยตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยจืดกับพี่พอล่าได้คุยกันแบบจริงๆจังๆบ้างหรือยังผมไม่อยากให้พอล่าเขามองว่าผมงี่เง่าที่ไม่เข้าใจเขาครับผมก็พยายามจะลืมเรื่องนี้ไปนะครับแต่ว่า
มันก็คาใจอะครับอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้สักทีครับแต่ถ้าจืดเนี่ยไม่ยอมไปเคลียร์กับพี่พอลล่าสักทีเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาสะสมแล้วนานๆไปเนี่ยมันยิ่งจะแย่ลงนะครับดูท่าจะไม่คุยกันง่ายๆสงสัยต้องมีตัวช่วยขอได้ยังขอได้ยังมาแล้วซันอะไรอยู่ๆจืดก็โพสเพลงเศร้าอ่ะสุดท้ายคืออ้ายที่เจ็บพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะเขาหมายถึงพี่นั่นแหละมึงจะซ้ำเติมอะไรเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมผมพูดเรื่องจริงพี่ชายพี่จืดเจ็บเล็บขบแล้วก็บ่นลงอย่างนี้เหรอเอานะเดี๋ยวเราไปตั้งใจทำงานก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเคลียร์นะไปไปไปรีบไปสายแล้วเฮ้ยแล้วขอเนี่ยไม่เอาอ่ะเสื้อเอออยู่ไหนแล้วเนี่ยเร็วพี่มาแล้วค่ะมาไปไปโอ้ยบอมเออรีบมาเลยลูกค้าเลื่อนประชุมเนี่ยเออตอนนี้นะแกอยู่ไหนเนี่ยฮะหาหมาไม่หาหมอเออฝากหมอไว้กับหมาก่อนเฮ้ยฝากหมาไว้กับหมอก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะตายตายตายหมดท่านแล้วหมดท่านแล้วโอ้ยเสื้อ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 เอ้าเฮ้ยเสียมาใส่เราบ่ดิฮะเอ้าโอ้ย